ำขึ้นมาใกล้นะเอาไม้นะไปนี่ฮะนี่ฮะไม่นี่นี่นี่เลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับมาเนี่ยนี่เลยพุ่นเนี่ยพุ่นได้ป่าวพุ่นได้พุ่นได้เนี่ยเนี่ยไม่เนี่ยเอาเนี่ย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 เอาเอามาเลยเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวเป็นมาแล้วเออเดี๋ยวกลับมาเลยพูดกำเนี่ยนะกำอะไรนะเออกำอะไรกันมาให้กำอะไรชื่ออย่างก็ไอ้วาว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 เออวาวพูดกำเนี่ยนะตัวแม่แม่มันจะเต็มเลยตั้งแต่อีโคล่าอันนี้ลูกของโคล่าไงลูกโคล่าอ๋อเดี๋ยวมาแล้วกันกันนี่แม่มันตุ้ยลงไปมันเล่มขยูไม่ไหวเล่นไหวกันเนาะไก่อะเริ่มไก่เอามาได้กับกระดูกมาแข็งแรงดิอย่าลูกเสียงลากไปไหนมันเผาละครับนี่เนาะน้องฟ้ามานี่เนาะน้อยดิ้นกับแม่หน้าแล้วน่ะอะไรเนี่ยข้างหลังเนี่ยตัวดำๆนะใช่ใช่ตัวนี้ฮะตัวนี้ต้องดิ้นนะเออน่ะน้องลิ้นตัวสีอะตัวสีแดงๆแดงๆนั่นกะอ่านะอ๋อนึกว่าตัวดำตัวอ๋อตัวแดงๆแดงๆนี่คือน้องลิ้นเออครับผ้าสวยๆนะครับแล้วตัวพุ่นตัวนั้นลูกแม่นั่นตัวนาทีตีอยู่ด้วยก้นลูกนี่ก็เกิดใหม่อยู่ได้ครับสิบกวนนะนี่นะสิบกวนนี่เกิดใหม่เกิดใหม่สิ่งนี้นะคุณฟองนะนี่น้องฟ้าควายเผือกหยุดเด่นเลยเนาะเด่นเลยนี่นะดินนี่ตั้งเหนือนะต้นหินยานะนี่น้องดินนี่กู่กันนะน้องดินกับน้องฟ้านะนี่เป็นหนังแจ้งเนาะเหมาะอยู่เยอะกับงัวนะนี่ฮะผมเดินมากับไอ้ชาตินะหลังจากที่ตะกี้นี่ผมส่งมอบนมคือไปแล้วจำนวน8ถุงแล้วก็พอดีผมเอารถเครื่องจอดไว้ตั้งนอกก็เลยแวะมานั่งอูกับไอ้ชาตินี่สักน้อยนะฮะก็มานั่งในห้างนี่รู้สึกว่าจะเป็นสวนปลวงเสิร์ชนะฮะปลวงเสิร์ชปลวงทองสุกกับหน้าบ้านผมเองนะครับก็มานั่งห้างอันนี้ก็ไอ้ชาติผมก็เอางัวเอาควายมาเลี้ยงตอนนี้แล้วงัวเฮาผมได้เอามาเลี้ยงตัวงัวแต่เอาไว้มันตัวเดียวมันดิ้นเกี่ยวงากินก็เลี้ยงในฟาร์มเนาะในคอกแล้วตัวนั้นติ่มสบายหายยังไหนงัวลูกมันน่ะตายเลยตายเลยกะฉีดยาตายเอ๋อฉีดยาสิบโอเคมาหมอครับผมฉีดเท่านั้นอืมเอาผมกล้าฉีดนะอืมอ๋ออำเภอน่ะครับพอดีว่าเลี้ยงงัวไว้กี่ตัวครับงัวมันมีได้ตัวเดียวด้วยครับเป็นงัวของเพิ่นเลี้ยงกันนะเลี้ยงตัวเดียวแล้วก็มีลูกได้ลูกตัวลูกมันก็ตายแล้วปิ่นจะทรงอ๋อทรงอื่นเนาะครับแต่ตอนตายครับเขาก็เลยว่าเออหน้าล้อลงไหมแม่มันก็ยังอยู่แม่ยังอยู่ครับก็เสียไปแล้วหนึ่งตัวสำหรับงัวนะฮะก็วันข้าวก่อนผมมาแอลแล้วก็เห็นมันมาสบายนะครับเนาะแล้วก็วันนี้ตายไปเมื่อไรยังนี่ก็ได้เหมือนแล้วเนาะก็แยกเลี้ยงกันครับสำหรับงัวกับควายโอ้บรรยากาศแบบนี้เนาะถ้าอยู่ห่มก็ดีนะใช่เนาะถ้าอยู่กลางแดดนี่ก็ไปเหมือนกันนี่ร้อนเนาะเดี๋ยวจองตัวแล้วเนาะครับจองนี่กันถึงแดดถึงฝนครับอันนี้ก็นี่กับปีมันนะตัวไหนปีของหรือน้องของยันไหนนะเนี่ยตัวน้ำหน้านี่ลูกลังที่แม่ที่มันตายที่ปิ้นแผลเนี่ยอ๋อเพราะไอ้ชาติได้ลูกมันนี่น่ะอ๋อตัวนี้ก็เป็นลูกควายเพื่อนกันปีของเนี่ยปีของฟ้าฟ้านี่อ๋อตัวนี้นะที่น้ำหน้านี่นะครับผู้นะครับอ๋อเป็นลูกของควายเพื่อนแต่ตัวนี้แบบเพื่อนเนาะโอกาสเกิดควายเพื่อนนี่กี่ตัวถึงจะได้เนี่ยประมาณก็สองตัวสองตัวได้ตัวสองตัวได้ตัวอ๋อกึ่งต่อกึ่งกึ่งต่อกึ่งยังควายเผือกเริ่มที่มีควายเผือกปู่นะอืมมีกับแม่เผือกเอาแล้วควายเผือกปู่มั้ยมีนั่นเคยเป็นเผือกตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ตัวที่สามครับตัวที่สองนั่นเป็นดำหมดนั่นเป็นดำเงินดำนี่มีตัวแม่ก็มีถ้าตัวปู่จะเป็นสีดำ
ก็นั่นน่ะมันได้ทั้งดำทั้งสองนั่นแหละนี่อย่างที่นี่ถ้าตัวแม่จะเป็นสีขาวสีเพียกสีอ๋อเตี๋ยวฟ้าไอ้คือว่าตัวน่องอ๋ออันนี้บ่ใจสูตรมาตรฐานนะเพียงแต่ว่าตีตามธรรมชาติธรรมชาติของควายเพือกของไอ้ชาตินี่ถ้าออกมาเป็นสีเพือกนี่ตัวเมียแน่นอนตัวเมียแน่นอนแต่ถ้าสีดำนี่ตัวผู้อ๋อครับแล้วก็อันแม่ที่มันตายมันมีลูกกี่ตัวแล้วสามถึงตัวไอ้ฟ้านะอ่าฮะอ๋อแสดงว่า2ตัวแรกเป็นตัวผู้ตัวผู้แล้วก็ตัวที่3เป็นควายเพือกควายเพือกตัวแม่อ๋อนี่ก็ถือว่ามันยังทิ้งเจี๊ยไว้อยู่เนาะนี่ฮะนี่ครับตัวนี้แล้วอันปีมันทำตัวอยู่ไหนนี่คุณปุ้งกันนะอ๋ออยู่จูบเดียวกันเนี่ยเนาะอยู่ด้วยกันเนี่ยอ๋อเดียวกันละปุ้งอ๋อแสดงว่าปีน้องของน้องฟ้านี่อยู่นี่มดอยู่นี่มดสองตัวแรกแล้วก็น้องฟ้าเป็นตัวสุดท้ายตัวที่3ก็อยู่นี่โอเคอ่านี่ฮะฮือมาท่านผู้ชมติดตามได้อัปเดตความน่ารักของน้องฟ้ากับน้องดินนี่แล้วเดี๋ยวผมจะแวะเวียนมาแอลหามันมันกินยาดีนะครับยาเยอะเยอะสอนให้เทียมเกลียนได้เหรอโอเคอ่ะก็ถือว่าเฮามาดูการเจริญเติบโตของน้องฟ้าน้องดินแล้วก็เดี๋ยวภารกิจต่อไปผมอาจจะต้องไปสำรวจหนองต่อหรืออาจจะมีโครงการผู้พักแหลกป้าอย่างต่อก็ติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโครงการหนองแล้วเนาะครับ